นาคตวาระนะคะอนาคตของบุคคลที่จะไปเกิดในที่ไหนได้บ้างนะคะในอุปนวาระเนี่ยเราจะหากลุ่มบุคคลที่อนาคตลูกจะเกิดการจะเกิดแก่บุคคลไหนได้บ้างนะคะเราจะมาดูส่วนนิดนึงนะคะในส่วนของภูมิทั้งหมดนี้นะคะอย่างในอบายภูมิ4อบายภูมิ4เนี่ยปฏิสนธิด้วยเบขาสันติรณะอัปปสิบานะคะคนเนี้ยอนาคตตอนนี้เราจะเรียนอนาคตนะคะเราจะดูอนาคตของอบายนะคะในอบายนี่อนาคตจะไปเกิดในภูมิไหนได้บ้างนะคะอบายเนี่ยอบายภูมิ4จะไปเกิดในภูมิไหนได้บ้างในอบายภูมิ4เนี่ยคนได้แก่ภูมิปฏิอเหตุกับคนนี้ตายแล้วสามารถเกิดซ้ำขึ้นในอบายได้นะคะในอบายเนี่ยเกิดซ้ำในอบายได้ถูกไหมคะอย่างเช่นจริงๆแล้วถ้าลงไปในอบายแล้วโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นมนุษย์ธรรมดาจะยากเลยใช่ไหมคะอบายภูมิ4ตกลงว่าอบายภูมิ4เนี่ยเกิดแล้วซ้ำในอบายได้ถ้าซ้ำในอบายได้เนี่ยอบายมีขันธ์5เกิดถูกไหมคะตกลงว่าถ้าอบายภูมิซ้ำในอบายขันธ์5เกิดอนาคตลูกก็จะเกิดได้น้ำก็จะเกิดได้นะคะในการสามเนี่ยเรารู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปไหนอบายตายแล้วไปในอบายได้ขันห้าก็เกิดได้ในอบายตายแล้วขึ้นไปเกิดในมนุษย์ได้ถูกไหมคะในอบายแล้วก็ขึ้นมาเกิดในมนุษย์ได้ไหมได้เขาต้องมีโอกาสอย่างเช่นอะไรคะใครนะอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรคะค้างคาว500อบายนะใช่ไหมอบายเกิดไหนๆเขาขึ้นเทวดาเลยนะไปเป็นเทวดาได้เกิดเป็นเทวดายังได้เลยใช่ไหมอบายเนี่ยเป็นเทวดาก็ได้ไปมนุษย์ก็ได้ถูกไหมคะไปได้นะถูกไหมอบายไปเทวดาก็ได้เช่นข้างคาว500ฟังท่านสวดอภิธรรมมีความเพลิดเพลินปีติใช่ไหมคะตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรได้ก็คืออบายไปสามารถไปเป็นเทวดาได้ในอบายนี่ไม่สามารถมาเกิดเป็นในปฐมฌานภูมิทุติยภูมิไม่สามารถขึ้นมาข้างบนได้นะคะได้แค่กามสุขติภูมิ7ใช่ไหมคะถ้าอบายเนี่ยตายแล้วไปกามสุขติภูมิ7แสดงว่าอนาคตลูกก็จะเกิดนามก็จะเกิดได้นะคะในอบายสามารถเป็นปชิมภิกขุคนได้ไหมคะไม่ได้นะคะปชิมทีนี้มนุษย์1ตายแล้วไปไหนได้บ้างมนุษย์1เนี่ยสามารถลงอบายได้ถูกไหมเป็นมนุษย์ตายแล้วลงอบายได้ไหมคะได้สบายมากใช่ไหมคะสบายใช่ไหมคะเยอะแยะไปใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่อยากให้เจ็บท้องเสียน้ำใจใช่ไหมคะเป็นมนุษย์แล้วลงอบายได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็เป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นมนุษย์แล้วไปเป็นเทวดาเนี่ยขันธ์5เกิดเรารู้ว่าตายแล้วลงไปไหนใช่ไหมคะขันธ์5เกิดเป็นมนุษย์แล้วขึ้นมาในเป็นปฐมฌานทุติยภูมิได้ไหมคะได้เป็นมนุษย์ทำฌานได้ได้ปฐมฌานทุติยภูมิเดี๋ยวดูจนถึงไหนนะในไม่ได้แค่ในอะไรคะสุภาวาสแต่สามารถขึ้นในอนุภูมิได้ใช่ไหมคะเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้แค่สุภาวาสภูมิ5เองนะคะนอกนั้นก็คือได้หมดเลยเป็นมนุษย์ในสุภาวาสได้แต่ต้องเป็นไม่ใช่ขอโทษค่ะเป็นติเกศถ้าเป็นมนุษย์ที่เป็นติเกศใช่ไหมคะคุณผู้ชมทุกคนทำไมนะคะวงไปนิดนึงจะต้องพูดแบ่งใช่ไหมคะว่ามนุษย์ที่เป็นติเหใช่นะคะมนุษย์ที่เป็นติเหทุกบุคคลเนี่ยไปเป็นเทวดาได้ไปเป็นปฐมทุติยภูมิจตุได้แค่เวหากับอาสันใช่ไหมคะไม่สามารถจะเป็นสุทาวาสภูมิ5แต่เป็นมนุษย์ที่เป็นผลเสกขาบุคคล3ผลเสกขาบุคคล3ก็เป็นมนุษย์3ได้ลงไม่ได้ใช่ไหมเป็นเทวดาได้เป็นปฐมทุติยภูมิจตุได้ถ้าเป็นอนาคาก็ได้ถึงอะไรคะสุทาวาสภูมิ5มาได้มาเป็นมนุษย์เป็นพระอนาคาใช่ไหมคะได้ก็ได้ปัญจมฌานแล้วก็อินทรีย์แก่กล้าแต่ในหนึ่งก็ไปสุทาวาสภูมิได้ผลเสกขาบุคคล3ถ้าเป็นโสดาบันซ้ำได้เป็นได้นะเป็นได้ปะเป็นได้นะเป็นได้นะเ
ียนได้ถ้าราคาก็จะขึ้นคงเดิมแต่หมายถึงว่าโยมถามว่าเป็นโสดาโสดาเป็นมนุษย์ได้แล้วก็โสดาก็เป็นเทวดาได้อวิสัชขาเจริญตายแล้วก็เป็นเทวดาได้แต่ถ้าเป็นพระนาคาเนี่ยจะถามว่าพระนาคามาเทวดาได้ไหมเป็นเทวดาได้ไหมถ้าท่านไม่ทำฌานต้องมาไหมมาไม่ได้เพราะท่านร่างกายละคืออารมณ์แล้วท่านไม่มาเลยนะต้องไปเป็นพรหมอย่างเดียวนะท่านนะคะโสดากับสกทาคาได้มนุษย์ได้เทวดาได้อย่างนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะนี่ก็ได้นี่ก็ได้ใช่ไหมครับถ้านางคาตอนเป็นมนุษย์แล้วตอนเป็นพรหมนี่จำเป็นต้องเป็นสุทาวาสครับแน่ครับเป็นอะไรนะคะถามว่ามนุษย์ที่เป็นอนาคานี่เป็นตอนเป็นมนุษย์นะติเหติเหเลื่อนอนาคาอนาคาเลยอ่ะไปสุทาวาสอย่างเดียวต้องไปโพรงสุทาวาสเท่านั้นไหมอ๋อไม่ค่ะแล้วแต่ฌานต้องอินทรีย์ป่ะแล้วแต่ฌานนะถ้าสมมุติเป็นอนาคาแต่ได้แค่ปฐมฌานก็คือมาแค่คือไปแล้วมาแค่ปฐมฌานนะแล้วที่เขาเรียกฌานอนาคามีถือว่าเป็นพระอนาคามีไม่ได้ทำฌานก็ตายก็ต้องไปฌานโดยอัตโนมัติสมมติเราเจริญวิปัสสนาได้บรรลุใช่ไหมคะเป็นพระอนาคามีเนี่ยตายแม้แต่เราไม่ได้ทำฌานคือว่าก่อนตายก็จะได้ฌานโดยอัตโนมัติเลยน้องเพียงแค่เพราะว่าพระอนาคามีท่านไม่มีกามคุณอารมณ์แล้วใช่ไหมคะเพียงน้องถึงฌานแค่เดียวก็คือฌานที่เกิดก็สามารถไปเกิดในปฐมฌานส่วนใหญ่ก็คือแค่ปฐมฌานทีนี้เป็นมนุษย์ที่เนี้ยถ้าท่านได้ปัญจมชานเนี้ยใช่ไหมคะนักสาวว่าท่านจะมาเวหะได้ไหมอนาคาถ้าท่านไม่ได้ฌานอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยท่านมาที่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าท่านได้อินทรีย์แก่กล้าเนี่ยก็ได้มาที่ได้ทีนี้เราจะยังไม่ได้ลงละเอียดลึกเราแค่จะเอาแค่ว่าท่านตายแล้วไปไหนได้บ้างใช่ไหมตายเพราะเพื่อว่าถ้าตายแล้วไปไหนได้บ้างขันอะไรจะเกิดได้บ้างนะคะขันอะไรจะเกิดได้บ้างอย่างเช่นถ้าเป็นติเหลงกามขันอะไรเกิดได้คะขันห้าเกิดได้เลยติเหลงอบายได้นั่นเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเทวดาก็ขันห้าเกิดได้นี่ก็ขันห้าเกิดได้ใช่ไหมคะขันห้าเกิดได้ทีนี้เทวดาเนี่ยไปไหนได้บ้างคะเป็นเทวดาที่เป็นถ้าเป็นติเหก็ลงมาเป็นมนุษย์ได้ใช่ไหมคะลงอบายได้แต่ถ้าเป็นพระอริยะไม่ลงแล้วนะคะไม่ลงนะคะขึ้นบนนะคะแล้วก็เทวดาถ้าเป็นนี้ได้ใช่ไหมคะนี่ก็ได้มาได้หมดเลยนะเว้นอันนี้จะไม่ได้ถ้าเป็นติเหนะคะติเหก็มานี่ได้ทีนี้มาดูว่าถ้ามันในปฐมฌานภูมิเนี่ยนักศึกษาว่ามีคนได้ถ้าสมมุติมาอยู่ในปฐมฌานภูมิแล้วก็ถ้าเป็นติเหเนี่ยนักศึกษาว่าจะสมมุติอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าเป็นปุถุชนฌานจะลงมาข้างล่างได้มั้ยปุถุชน4ยังไม่ติเหตุกับปุถุชนมันจะได้คนที่ได้ฌานที่อยู่ในตติยฌานภูมิ3มันจะได้ติ1ใช่มั้ยคะติ1ก็ได้แล้วก็ภูมิ3ได้ถ้าเป็นติ1เนี่ยถ้าได้ฌานเป็นติ1เนี่ยจะฌานจะเสื่อมลงมาได้เสื่อมได้แต่ถ้าเป็นพระอริยะฌานจะไม่เสื่อมแล้วไม่เสื่อมก็จะได้อย่างพระอริยะมันจะรู้ติแล้วไปปฏิแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปเรื่อยๆเลยใช่มั้ยถ้าเป็นพระอริยะอ่ะถูกแล้วสามารถเจริญอะไรได้ด้วยคะอยู่ในนี้ในฌานเนี่ยเจริญอรูปฌานได้มั้ยแต่ถ้าได้ติได้ผล3แล้วก็ขึ้นไปในอรูปเนี่ยสามารถไปเจริญวิปัสสนาให้บรรลุในนี้ได้ถ้าได้ติ1ปุถุชนติ1ที่หนูเคย
ตีหนึ่งก็จะอยู่เกิดซ้ำคือมันเดินได้เกิดซ้ำได้ขึ้นข้างบนได้ขึ้นข้างบนได้เป็นมนุษย์ปกติได้เป็นมนุษย์ได้แต่มันจะไม่มีแบบถึงเขาไม่เจริญชันจะไม่ตกประมาณจะไม่ตกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมนุษย์หนึ่งมาไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้นักศึกษาเคยดูถ้านักศึกษาเคยดูว่าถ้าสมมติว่ามันจะมีมนุษย์กับมีพระกับพรหมไหมคะนักศึกษาจำมีพระกับพรหมได้ไหมมีไหมนักศึกษาเคยพระกับพรหมตอนจริงๆแล้วท่านเคยได้ฌานถึงอยู่ในเวหะใช่ไหมคะเวหะกระดาษแล้วต่อมาฌานก็เสื่อมก็ตกมาจนถึงเป็นท้าวมหาใช่ไหมคะก็คือถ้าเป็นติเหตุเนี่ยสามารถลงได้แต่ถ้าเป็นอริยะไม่ลงแม้แต่อยู่ในนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเป็นติเหตุฌานเสื่อมได้ลงได้แต่ถ้าในอรูปสิทธาถ้าอรูปภูมิเนี่ยถ้าเป็นติเหตุเนี่ยดีเหตุกับบุคคลเนี่ยก็ขึ้นไปซ้ำได้ถูกไหมคะดีเหตุเนี่ยซ้ำได้ขึ้นได้อันนี้ก็ซ้ำในนี้ได้ขึ้นได้แต่ไม่ลงไม่ลงนะคะถ้าลงก็ลงอะไรเลยคะลงมาในกามสุขติภูมิเจ็ดเลยแต่ตรงนี้จะดูเป็นภาพรวมๆเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นดูประกอบในการสามเนี่ยจะมีคนบุคคลอยู่สามกลุ่มนะคะจะมีอิตาเลสังแล้วก็มีเยแล้วก็มีฉิบอิตาเลสังหมายถึงกลุ่มเวียนว่ายนะคะส่วนเยนี่หมายถึงเป็นกลุ่มที่จะเกิดในอรูปแล้วก็ปรินิพพานในอรูปแล้วก็ฉิบอนาคตจะไม่เกิดอนัสสาดูนิดนึงเนาะในปัญจโอกาลภูมิ26อันนี้จะเป็นองค์ธรรมการ3จะชี้คนละเอียดนิดนึงแต่เดี๋ยวเราไปรวมนะแต่ตอนนี้ขอพูดไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะรวมให้นะคะในปัญจ26เนี่ยนักศึกษาขณะเกิดเนี่ยมีคน3กลุ่มนะขณะเกิดมีคน3กลุ่มกลุ่มแรกเกิดมาเนี่ยเป็นปัจฉิมวิกัปปบุคคลได้ไหมได้ใช่ไหมคะปัจฉิมวิกัปปบุคคลหมายถึงว่าเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายในปัญจโอกาลภูมิเนี่ยสามารถมีปัจฉิมวิกัปปบุคคลได้ปัจฉิมในปัญจเนี่ยได้ติเหตุกับบุคคล1คนเสกบุคคล3ในปัญจโอกาลภูมิ22นะคะในปัญจเนี่ยได้ติ1ผล3ที่เป็นฉิบปัจจุบันกำลังเกิดในปัญจแต่อนาคตจะไม่เกิดแล้วเกิดเป็นชาติสุดท้ายนะคะถ้าเป็นฉิบสมาภิกะฉิบหมายถึงว่าปัจจุบันภิกะบุคคลเกิดเป็นชาติสุดท้ายอนาคตรูปก็จะไม่เกิดนามก็จะไม่เกิดได้นะคะปัจจุบันภิกะบุคคลเกิดเป็นชาติสุดท้ายนะคะปัจจุบันภิกะนามเนี่ยอนาคตรูปก็จะไม่เกิดเวทนาขันธ์ก็จะไม่เกิดหมายถึงปัจจุบันกำลังเกิดอยู่ในปัญจแต่อนาคตจะไม่เกิดอยู่ในแล้วอย่างเช่นท่านโมคคัลลานะสารีบุตรเนี่ยปัจจุบันเกิดในปัญจถูกไหมคะเกิดในปัญจเป็นปัจฉิมวิกัปปบุคคลตอนตายก็ต้องบรรลุเป็นอะไรนะตอนตายก็บรรลุเป็นใครนะพระอรหันต์ใช่ไหมคะพระอรหันต์บุคคลปรินิพพานก็องค์ธรรมได้แก่พระอรหันต์บุคคลหนึ่งขณะเกิดเรียกว่าเป็นปัจฉิมวิกัปปบุคคลเกิดเป็นชาติสุดท้ายปีหนึ่งผลสามเรียกว่าเป็นปัจฉิมพระพุทธองค์เกิดมาบอกว่าเราเกิดเป็นชาติสุดท้ายใช่ไหมคะโลกอื่นต่อไปไม่มีแล้วก็อื่นไม่มีแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนตายเนี่ยท่านเป็นเรียกว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ได้คนหนึ่งคืออรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานคนนี้อนาคตรูปจะไม่เกิดนามก็จะไม่เกิดขณะเกิดในปัญจเรียกว่าถ้าเป็นฉีดเรียกว่าเป็นปัจฉิมภิกขุบุคคลตีหนึ่งคนสามเดี๋ยวเราจะดูองค์ธรรมนะคะตอนตายเป็นพระอรหันต์แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเกิดมาเนี่ยเป็นกลุ่มเยเนี่ยได้ตีหนึ่งคนสามเยนี่เต็มก็คือตรงนี้นะคะย่อว่าเยเต็มก็คือเยอรูปังอุปาปชิตวาปรินิพพายิสันติเตสังแปลว่าเยเนี่ยแปลว่าบุคคลเหล่าใดในเอกสารแผ่นเดียวนะคะจะมีให้นะคะบุคคลเหล่าใดจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานบุคคลเหล่านั้นบุคคลเหล่าใดเยเนี่ยเขียนตรงนั้นว่าย่อว่าเยคำเดียวนะคะเต็มคือเยอรูปังอุปาปชิตวาปรินิพพานิสสติเตสังแปลว่าบุคคลเหล่าใดเยเนี่ยแปลว่าบุคคลเหล่าใดจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานบุคคลเหล่านั้น
กลุ่มเยเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตายแล้วจะไปเกิดในอรูปนะคะไปเกิดในอรูปภูมิแล้วจะไปปรินิพพานอนาคตของคนกลุ่มเยเนี่ยรูปจะไม่เกิดแต่นามจะเกิดนะคะมาดูว่ากลุ่มเยเนี่ยได้ตีหนึ่งหัวสามเป็นกลุ่มที่คนเนี้ยในสมัยพุทธกาลจะมีเยอะใช่ไหมคือทำฌานใช่ไหมคะเกิดมาเนี่ยทำฌานนะคะแล้วก็ฌานไม่เสื่อมว่าได้ถึงอรูปในที่นี้ท่านไม่ได้ถึงอรูปฌานแล้วก็ฌานไม่เสื่อมตายแล้วไปเกิดในอรูปภูมิและจักรวาลนิพพานในอรูปนะกลุ่มเนี้ยหมายถึงว่าทำอรูปได้ตีหนึ่งบนสามเนี่ยทำอรูปภูมิอยู่ได้ในปัญจเนี่ยจะได้ในกามสุขติภูมิเจ็ดแล้วก็รูปภูมิรูปภูมิเก้าเว้นจะอุปทานภูมิเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะกลุ่มเยเนี่ยได้แก่กลุ่มที่เป็นตีหนึ่งบนสามหมายถึงว่าคนเนี้ยกำลังปฏิสนธิแต่มีอุปนิสัยในการทำฌานนะคะทำฌานได้ถึงอรูปฌานแล้วก็ฌานไม่เสื่อมด้วยได้มรรคต่างสามด้วยไปเกิดในอรูปภูมิแล้วไปปรินิพพานในอรูปภูมิไปปรินิพพานในอรูปภูมินั่นน่ะขณะที่ไปในอรูปภูมิมีแต่อะไรเกิดนะนามเบิกอย่างนี้นะคะกลุ่มเยเนี่ยตายแล้วไปเกิดในอะไรอรูปตายแล้วไปเกิดในอรูปถ้าตายแล้วไปเกิดในอรูปในอรูปมีแต่นามเกิดเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยตายแล้วไปเกิดอรูปนามจะเกิดได้แต่ถ้าฉีดไม่เกิดแล้วถูกไหมรูปก็ไม่เกิดนามก็ไม่เกิดนะคะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ท่านเรียกว่าเป็นกลุ่มอิตาเลสังอิตาเลสังนะคะกลุ่มเยนตายก็เรียกว่าเยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวจะรวมให้นะคะเยตอนตายได้ผลสามอันนี้มาดูกลุ่มอิตาเลสังนะคะอิตาเลสังนี่เป็นกลุ่มที่เวียนว่ายอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ได้ปุถุชน4ผลเจตคำเพิ่ม3ในบรรดาเนี้ยในกลุ่มอิตาเลสังเป็นปุถุ4ผล3ที่เวียนว่ายอยู่ในบรรดาอยู่นะคะอนาคตรูปก็จะเกิดนามก็จะเกิดมันจะมีคน3กลุ่มในบรรดาเนี้ยนะคะมีกลุ่มแรกที่เป็นฉีอนาคตรูปก็จะไม่เกิดนามก็จะไม่เกิดเพราะเกิดเป็นชาติสุดท้ายตอนเกิดเรียกว่าฉีเป็น4 1 2 3ตอนตายเป็นอรหันต์อรหันต์นะคะอนาคตเกิดอีกมั้ยไม่เกิดแล้วกําลังปรินิพพานกําลังปรินิพพานอนาคตไม่เกิดเกิดชาตินี้ชาติสุดท้ายส่วนกลุ่มเยกลุ่มเยเนี่ยกําลังเกิดแล้วก็กําลังตายในการเกิดทุก9เนี่ยอนาคตตายแล้วไปอรูปภูมิท่านจะสาดูว่าฉีกลุ่มเยเนี่ยตายแล้วไปอรูปภูมิมีแต่นามเกิดแล้วเลยต้องไปเกิดไปเกิดแล้วรูปภูมิแต่นามเกิดรูปไม่เกิดแต่กลุ่มอีทะเลสังเนี่ยอยู่ในปัญจเป็นว่าอยู่ในปัญจรูปก็จะเกิดนามก็จะเกิดได้อีทะเลสังนั้นศาสตร์กำหนดว่าถ้าอีทะเลสังเนี่ยรูปก็จะเกิดนามก็จะเกิดแก่กลุ่มนี้ยานศาสตร์ชอบทำบุญให้ทานใช่ไหมรักษาศีลอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เจริญวิปัสสนานะแต่ก็จะได้กลุ่มนะคะอุตเตเลสังอุตเตเลสังวิปัสสนาต้องวิปัสสนาหมายถึงว่าเราเกิดในปัญจเนี่ยถ้าสมมติเป็นมนุษย์เทวดาเนี่ยทำบุญให้ทานใช่ไหมคะได้เกิดในปัญจขันธ์ห้าเกิดแต่ถ้าทำฌานได้รูปฌานอะไรเงี้ยมันก็ได้ขันธ์ห้าก็เกิดอีกแต่ถ้าคนนี้ทำอะไรนะกลุ่มเยทำอะไรอารูปฌานอารูปฌานก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่ปฐมภูมิตติแหละแต่สูงสุดท่านให้ถึงอารูปฌานแล้วก็ฌานไม่เสื่อมด้วยนะไปเกิดในอารูปกลุ่มนี้นะคะตายแล้วไปเกิดในอารูปไปปรินิพพานในอารูปนะดวงนักสารในปัญจจะมีคนสามกลุ่มเดี๋ยวจะรวมให้นักสารนะคะแม่สัญญาสัตว์ภูมิ1ในสัญญาสัตว์ภูมิ1เนี่ยมีกลุ่มเดียวที่เป็นอิตาเลสังชีปัชิมะมีไม่ได้ในอสังถูกไหมในสัญญาสัตว์ภูมิเนี่ยจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้มีเลยใช่ไหมเขาไม่ได้นามเจริญมรรคผลไม่ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มอีกมีไม่ได้ใช่ไหมกลุ่มจิตเนี่ยมีไม่ได้กลุ่มเนี้ยนี่ก็ต้องมีไม่ได้ในอสังเนี่ยมีปัชิมะปริณิพันธะไม่ได้ในอสังเจริญอรูปฌานได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่มี
ในอาสันเนี่ยเจริญอรูปฌานไม่ได้จะเป็นกลุ่มเยก็ไม่ได้และกลุ่มอีกอย่างเดียวใช่ไหมคะอินทะเลสังเนี่ยนักศึกษาว่าอาสันเนี่ยอนาคตตายแล้วไปไหนก็ก็อย่างนั้นอาสันเนี่ยอนาคตลงมากลางมสุกติภูมิเจ็ดแล้วรูปขันก็จะเกิดนามขันก็จะเกิดมีตะเลสังในกลุ่มอาสันเนี่ยอาสันเนี่ยตายแล้วไปแค่ที่เดียวคือกลางมสุกติภูมิเจ็ดทำอรูปฌานไปอรูปภูมิก็ไม่ได้คุณได้ปะไม่ได้ทำปฐมฌานทุติได้ไหมไม่ได้นี่เขาได้ถึงชาติ5ที่จะมาเกิดในอสังต้องได้ปัญจมฌานใช่ไหมทำสัญญาวิราคาภาวนาปัญญาไม่มีด้วยต้องได้ถึงปัญจมฌานแล้วนะในอสังเนี่ยมีอายุขัย500มหากัปใช่ไหมคะ500มหากัปสิ้นอายุขัยมีสถานเดียวลงตามสุขติภูมิเจ็ดเพราะฉะนั้นในคนเนี่ยอสังเนี่ยอนาคตลูกจะเกิดนามก็จะเกิดนะคะแน่เราจะได้กลุ่มอีกเนี่ยรูปที่รูปจะเกิดนามจะเกิดได้กลุ่มอีกที่เป็นจะเกิดใช่ไหมคะรูปก็จะเกิดนามก็จะเกิดแล้วก็มาใครอีกเนี่ยในอาสานใช่ไหมอาสานไม่ใช่ปัจจุบันมีแต่รูปกำลังเกิดนามกำลังเกิดรูปกำลังเกิดนามกำลังไม่ใช่นามไม่ใช่นามรูปกำลังเกิดแล้วก็ไปรูปกำลังดับใช่ไหมคะแต่อนาคตนางก็จะดับนางก็จะเกิดรูปก็จะเกิดใช่ไหมอันนี้เราพูดเรื่องเกิดก่อนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นรูปก็จะอะไรคะรูปก็จะอนาคตอ่ะรูปก็จะเกิดนางก็จะเกิดจริงๆแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็ดับด้วยแหละถูกไหมแต่ตอนนี้เราจะขอพูดเกิดก่อนใช่ไหมได้ไหมอสังมีสถานเดียวลงกามสุขติภูมิ7แล้วก็ได้ตัวปฏิสนธิที่ได้ในการมสุขติภูมิ7เนี่ยได้มหาวิบากแปดใช่ไหมคะมหาวิบากแปดนะในอาสันเนี่ยสมมุตินักศึกษาในอาสันมันมีแต่รูปเกิดดับ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 ใช่ไหมคะแต่ตรงขณะที่จะไปปฏิสนธิในการเนี่ยได้มหาวิบากแปดเลยแล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วแต่อาระอัปปาระระยะเวทมียกรรมในธาตุก่อนก่อนจะส่งนะคะก็ได้แล้วทีนี้ในอรูปภูมินะคะว่าอรูปมีคนดีอรูปภูมิมีปัจฉิมะได้ไหมคะอรูปภูมิมีปัจฉิมะได้ไหมนักศึกษาว่ามีอรูปภูมิ4ใช่มั้ยคะอรูปภูมิ4เนี่ยขณะเกิดเนี่ยมีฉีดได้แต่ต้องได้ผล3มาแล้วถูกมั้ยในอรูปภูมิ4เนี่ยขณะเกิดเป็นปัจฉิมะได้เกิดเป็นขั้นสุดท้ายเท่าไหร่แต่ต้องได้โสดามาแล้วนะคะสกทาคามแล้วถึงจะเป็นฉีดได้ปัจฉิมาได้ถูกไหมค่ะแล้วก็เจริญวิปัสสนาให้บรรลุในอรูปได้แต่ต้องได้ว่าก็มีพื้นมาแล้วมีพื้นเคยเห็นพระนิพพานมาแล้วใช่ไหมคะตอนเกิดเป็นฉีดตอนตายเป็นใครคะอรหันต์พระอรหันต์ปรินิพพานใช่ไหมก็คือพระอรหันต์ก็คืออนาคตของฉีดนี้นะอนาคตรูปก็จะไม่เกิดนามก็จะไม่เกิดเพราะปัจฉิมาเนื้อสารทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดเป็นชาติสุดท้ายในชาตินี้อนาคตจะไม่เกิดแล้วลูกก็จะไม่เกิดลูกก็จะไม่เกิดนะแต่ปัจจุบันมีนะปัจจุบันกำลังเกิดเห็นไหมปัจจุบันเนี้ยถ้ากำลังเกิดนะลูกก็คือปัจจุบันนามกำลังเกิดแต่อนาคตจะไม่เกิดแล้วเพราะตอนนี้เรากำลังเรียนอนาคตใช่ไหมคะแล้วก็ในอรูปเนี้ยมีกลุ่มเยได้เยหมายถึงเกิดทำไมคะทำอรูปภูมิอยู่ในอรูปภูมิได้คือจะซ้ำอยู่ในอรูปได้แล้วก็จะปรินิพพานในอรูปนี่แหละนะคะถ้าได้ผล3ตอนตายก็เป็นกลุ่มเยเหมือนกันเยผล3นะคะแล้วก็ในอรูปที่เป็นปี1นะคะมีมั้ยอรูปที่เป็นปี1ทุกคนมีได้มั้ยมีมีใช่มั้ยคะอย่างอาราระดาบทถ้าก่อนดาบทเนี่ยไปเกิดในอรูปภูมินี่เป็นโสดาสกทาคามั้ยคะไม่เป็นติเหไปถูกมั้ยคะติเหถ้าเป็นติเหไปเนี่ยสามารถซ้ำในอรูปได้ซ้ำขึ้นได้สูงขึ้นไปได้แต่ไม่ซ้ำภูมิซ้ำได้ถูกไหมคะได้ในอรูปภูมิเนี่ยตอนนี้ถ้าเราพูดถึงติก่อนนะติเหเนี่ยถ้าอยู่ในอากาศสามเนี่ยถ้าเป
ให้ทำฌานที่สูงขึ้นไปเนี่ยซ้ำในอาการได้แล้วก็สูงขึ้นไปได้สูงขึ้นไปได้แต่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ถ้าเป็นติถ้าพูดถึงควรสามว่าต่ำนะคะต่ำลงนะคะต่ำลงตีนเนี่ยนะคะตีนเนี่ยตีเหนเนี่ยซ้ำได้สูงได้สูงขึ้นไปได้แต่ไม่ลงต่ำไม่ลงไม่ลงถ้าลงแล้วลงอะไรเลยคะตามสุขติภูมิเจ็ดเนี่ยถ้าเป็นตีนนะคะลงตามสุขติภูมิเจ็ดอย่างอาราและดาบทอุทกดาบทตอนนี้อยู่ในเนวะสัญญาถ้าท่านไม่ทำฌานต่อแล้วถ้าท่านจำเนวะต่อท่านก็อยู่ในเนวะได้ถ้าท่านไม่ทำแล้วต้องลงอะไรคะจามสุขติภูมิเจ็ดเพราะเป็นติดทีนี้มาดูถ้าเป็นพระอริยะพระอริยะผลสามเนี่ยซ้ำในอาการได้สูงได้สูงได้แต่ก็ไม่ต่ำเหมือนกันแต่ในที่สุดพอมาถึงเนวะแล้วเนวะเนี่ยซ้ำได้แต่ท่านจะไม่ไปเกิดใหม่แล้วนะท่านต้องปรินิพพานภายในเนวะนี่แหละถูกไหมคะถ้าได้ผลสามเนี่ยท่านต้องบรรลุในเนวะจะไม่ไปเกิดที่อื่นต้องบรรลุก็จะเป็นกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มเยนะคะก็จะเป็นกลุ่มเยคือจะต้องบรรลุภายในค่ะลูกภูมิเนี่ยจะไม่เป็นคือจะไปเป็นฉีตองคือจะไม่มาเป็นอิตาเลสันใช่ไหมจะเป็นกลุ่มเยหมายถึงว่าซ้ำอยู่ในอรูปหรือภูมิในอรูปอยู่อานาสาจะดูนะคะมันจะมีองค์ธรรมในการสามเนี่ยจะไปที่จะกลับลงมาอบายก็มีแต่กินทายเดี๋ยวก่อนถ้าสมมุติได้ในตอนนี้จะพูดอรูปภูมิ4ถ้าอรูปภูมิ4ถ้าเป็นติเหตุเนี่ยถ้าไม่ทำฌานแล้วตายแล้วต้องลงกามเหมือนอสันเลยนะคะลงมากามสุปฏิภูมิ7เหมือนอสันเลยแต่ตัวปฏิสนธิในเนี้ยได้มหาวิบากอะไรนะยานสัมปยุตได้ไป4ถูกมั้ยคะเพราะว่าท่านสูงไปถึงอรูปฌานเนี่ยมีความละเอียดปานนี้มากกว่าเวลาตัวปฏิสนธิเนี่ยได้ที่จะลงมาในการเนี่ยได้มหาวิบากญาณะ2เดือนถ้าเนี้ยได้8เลยใช่มั้ยคะถ้าตรงเนี้ยได้3 4 4ก็คือตกลงว่าถ้าในกลุ่มกี่ตะเลสังเนี่ยนักศึกษาจะดูนะกี่ตะเลสังในปัญจ4 3อนาคตรูปก็จะเกิดนามก็จะเกิดแล้วก็กลุ่มอีตะเลสังแน่สังมีแต่อีตะเลสังอย่างเดียวใช่ไหมคะอนาคตรูปขันธ์ก็จะเกิดนามขันธ์ก็จะเกิดแล้วมาดูในอดีตเลยสังในอรูปภูมิได้ติเหตุกับบุชนคนเดียวติเหตุกับบุชนเนี่ยตายแล้วลงกามอนาคตอะไรคะรูปก็เกิดจากใช่ไหมอนาคตใช่ไหมจะเกิดนามก็จะเกิดเราจะมาดูอดีตเลยสังเป็นกลุ่มที่รูปก็จะเกิดนามก็จะเกิดนี่นักศึกษาก็จะดูองค์ธรรมอะค่ะจะจำมาตรงองค์ธรรมนี้นะคะอิตาเล3 4 3ในปัญจกกับตรงนี้ติ0 1 0 1ในอาสาญติ1ในอรูปอันนักศึกษาดูนะติ3อิตาเล3ในแผ่นเอกสารนะคะจะแปลว่าอิตาเล3ไต3นะคะอีเนี่ยบาลีเต็มๆว่าที่เขียนอีตัวนี้นะคะอีตัวเนี้ยบาลีเต็มๆว่าจิตเลสังแปลว่าอะไรคะบุคคลที่นอกจากนั้นหรือจะแปลว่าบุคคลที่เหลือนอกนั้นในตรงเนี้ยจะแปลว่าบุคคลที่นอกจากนั้นตรงอุปาทะเพราะนิโรธะจะแปลว่าบุคคลที่เหลือนอกนั้นภาษาแปลเขียนไปเลยก็ได้นะคะบุคคลที่เหลือนอกนั้นสาธุในเอกสารดูในเอกสารนี้เลยนะคะเพื่อว่าจะได้ดูองค์ธรรมไปด้วยเลยนะคะในกลุ่มอิตาเลสังจะมีคนอันนี้จะบนกระดานนี้จะเขียนย่อแปลอิตาเลสังแปลว่าบุคคลที่อิตาเลสังใดสังก็บุคคลที่นอกจากนั้นหรือบุคคลที่เหลือนอกนั้นเป็นบุคคลที่รูปขันธ์ก็จะเกิดนามเวทนาขันธ์ก็จะเกิดอันนี้ถ้าไม่ได้เขียนไว้นะคะเขียนไปดูจำไว้เลยว่าถ้าอิตาเลสังรูปก็จะเกิดนามก็จะนะคะแล้วก็องค์ธรรมเนี่ยได้แก่ปุถุ4ผล3ชุดแรก4 3ก็คือคนนี้นะคะก็คือปุถุชน4โพเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวคารภูมิและจะเกิดในปัญจอันใหญ่นะคะมันจะมีกลุ่มกลุ
่มปี43เนี่ยมันจะมีสำนวนที่นักศึกษาต้องจำว่าปุถุชน4เหมือนเศษของบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในปัญจโวการภูมิอีกอาจารย์จิตตันแบบนี้หมายถึงว่าจะเกิดในปัญจอีกก็เขียนไว้เพื่อไม่มีความหมายแล้วจะเกิดในปัญจโวการภูมิอีกถ้าเกิดในปัญจอีกเนี่ยขันธ์5เกิดใช่ไหมลูกก็จะเกิดนามก็จะเกิดเขาจะล็อกไว้เลยว่าปัญจอีกปุถุชน4ผลสู่คน4ก็จะให้นักศึกษารวมทำไปก่อนนะคะกลุ่มทีนักศึกษาฝึกจำมาค่ะว่าจะอินเตอร์เนสามแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าผู้คนที่ออกจากนั้นรวมทำได้แก่ผู้ทุกคนสี่คนเศษค่ะผู้คนสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในปัญจโวการภูมิอีกสุขติซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิตรงนี้เขาไม่เขียนว่าและจะเกิดในปัญจอีกเพราะว่าต้องลงมาแน่ๆถูกไหมลงมาในกามแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสูตรหนึ่งตีหนึ่งต้องลงมาแน่ๆแต่ว่าถ้า 4-3 ในปัญจเนี่ยไม่แน่อาจจะไปอรูปก็ได้หรือจะเป็นฉีกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นไปเลยว่าและจะเกิดในปัญจคนที่เกิดตายในปัญจอาจจะเป็นเยก็ได้แต่อารูปก็ได้ท่านก็เลยเน้นว่าจะเกิดในปัญจอีกนะคะดูนะปุถุชน4ผลเศษขาวบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในปัญจอีกแสดงว่ากลุ่มนี้เวรูปก็จะเกิดเวก็จะเกิดส่วนสูตร1ตี1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสัตว์ในสัตว์ภูมิรูปท่านไม่บอกปัญจอีกเพราะว่าต้องลงแน่ๆเป็นกฎของท่านเลยนะคะว่าถ้าสูตร1เกิดตายในอสังสิ้นอายุขัย500มหากัปแล้วต้องลงตามสุคติแน่ๆปีหนึ่งเกิดตายในอรูปไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้ในอรูปถ้าต้องการบรรลุต้องลงมาตามมสุคติภูมิ7เพราะฉะนั้นต้องลงแน่ๆถูกไหมคะต้องลงถ้าไม่ลงท่านก็อยู่ถ้าอรูปฌานไปก็ไม่ได้มรรคผลอะไรขึ้นมาท่านต้องลงกามถ้าเป็นผิดเนนะคะแน่ๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องบอกว่าปัญจอีกเพราะว่ามันต้องหยิบแน่ๆการมสุคติภูมิ7เรียกว่าปัญจไหมการมสุคติภูมิ7เนี่ยมันก็ใช่ไหมปัญจอีกแต่ไม่ต้องพูดเพราะว่าท่านต้องลงแน่นอนท่านเลยไม่ต้องพูดว่าเป็นกฎของท่านเลยนี่ผิดตะเลสังนะคะก็นักศึกษาจะเห็นได้ว่าในปัญจเนี่ยมีกลุ่มผิดตะเลสังที่จะเกิดในปัญจได้อีกสูตรหนึ่งในอรูปทีหนึ่งสูตรหนึ่งในอสังทีหนึ่งอรูปก็สามารถลงกามสุคติภูมิ7หรือปัญจได้อีกเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่ลูกจะเกิดนั้นจะเกิดส่วนกลุ่มเยนะคะดูนะเราจะมาดูกลุ่มเยกันบ้างกลุ่มเยนี่หมายถึงว่าตายแล้วไปไหนนะไปอรูปของรูปถ้ากลุ่มเยนะคะกำหนดเลยไปในอรูปในอรูปมีแต่อะไรเกิดนะนามเกิดรูปจะไม่เกิดกลุ่มเยเนี่ยนะคะบาลีเต็มๆว่าเยอรูปตาสุตาปชิตวาปริณิทายิสันติเตสังแปลว่าบุคคลเหล่าใดจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปริณิพานบุคคลเหล่านั้นบุคคลเหล่าใดจะเกิดในอรูปแล้วจะปริณิพานบุคคลเหล่านั้นก็คือได้3ข้อ1 3 3นะคะเรามาดู
หนึ่งแรกแม่เจกลุ่มแรกขณะเกิดตรงนี้นะคะปีหนึ่งปีหนึ่งเพราะว่ากลุ่มเจเนี่ยมีปีหนึ่งบนสามได้อะปีหนึ่งตรงนี้ต้องได้มัดต่ำปีหนึ่งนะคะเราก็จะมาเป็นองค์ธรรมเนี่ยปีหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิเจ็ดรูปภูมิเก้าที่จะไปอารูปภูมินะคะและปรินิพพานเนี่ยปีหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามเจ็ดก็คือเป็นมนุษย์เป็นเทวดาถูกไหมคะแล้วก็รูปภูมิเก้าเว้นจตุรฌานภูมิรูปภูมิเก้าก็มีอะไรคะปฐมฌานภูมิสามทุติยฌานภูมิสามตติยฌานภูมิสามเว้นจตุรฌานภูมิเจ็ดเพราะอะไรคะคนที่อยู่ในปฐมฌานเนี่ยทุติยฌานตติยฌานเนี่ยสามารถทำอรูปฌานแล้วไปเกิดในรูปภูมิได้แต่ถ้าอยู่ในจตุตฌานภูมิเนี่ยไม่ไปกับลูกไม่ไปเอามาดูที่ทำไมถึงไม่ไปกับลูกที่เว้นจตุตฌานก็คือมีใครบ้างนะมีสุทาวาสจตุตฌานภูมิ7ใช่ไหมคะมีสุทาวาสภูมิ5แล้วก็เวทนาแล้วก็อาสาที่เว้นจตุตฌานภูมิเพราะว่าอย่างเช่นสุทาวาสเนี่ยจะทำอรูปฌานไหมไม่ทำแล้วท่านต้องบรรลุในนี้แหละท่านจึงต้องเว้นเพราะว่าตอนนี้เรากล่าวถึงบุคคลที่จะไปเกิดในอรูปแล้วก็ปรินิพพานในอรูปภูมิแต่สุภาวะสภูมิ5เนี่ยไม่สามารถไปเกิดในอรูปได้แล้วท่านต้องปรินิพพานภายในสุภาวะนี่แหละใช่ไหมคะส่วนเวทนาพราถ้าได้มรรคต่ำแล้วถ้าได้มรรคต่ำแล้วก็ไม่สามารถย้ายภูมิแล้วใช่ไหมจตุฌานภูมิ7ก็มี5 6 7ในเวทนาพราเนี่ยถ้าได้โสดาสกทาคาแล้วจะย้ายภูมิไหมไม่นะเป็นยอดภูมิใช่ไหมคะต้องปรินิพพานในนี้จะไม่ไปเกิดในอรูปภูมินะคะจะไม่ไปเกิดในอรูปท่านถึงเว้นนะคะเพราะว่าท่านต้องปรินิพพานในภูมินั้นเพราะว่าตีหนึ่งบนสามเนี่ยบอกว่าต้องได้มรรคต่ำสามเวงค่ะพระราถ้าได้มรรคต่ำสามจะไม่ย้ายภูมิต้องบรรลุในส่วนอสัญญาสัตตภูมิที่ต้องเว้นเพราะว่าอะไรคะอสัญไม่สามารถทำอรูปฌานได้ถูกไหมอสัญเนี่ยไม่สามารถจะทำอรูปฌานได้เลยก็เลยต้องเว้นทั้งจตุตฌานภูมิ7จตุตฌานภูมิปฐมฌานก็คนที่ไปอรูปปริได้ก็ได้แก่ติ1ซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9รูปภูมิ9ปฐมฌานภูมิ3ติยฌานภูมิ3ตติยฌานภูมิ3เว้นจตุตฌานภูมิเพราะจตุตฌานไม่ทำอรูปแล้วนะคะแล้วก็ที่จะได้มรรคเบื้องต่ำแสดงว่าคนเนี้ยตอนเกิดเป็นติเหตุถูกไหมคะตอนเกิดเนี้ยเป็นติเหตุกับบุคคลนะแต่ต่อมาท่านต้องได้มรรคเบื้องต่ำโสดาสกทาคาอนาคาอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะและจะไปเกิดในอรูปภูมิและจะปรินิพพานแล้วก็ที่เรียกว่าอุปาทัคคณสมังคีของปัญจาโวการติเหตุกะปฏิสนธิ8เว้นปัญจมชาวิปากติ1เจตสิก35กัมมชกลา374ที่เว้นปัญจมชาวิปากเพราะว่าปัญจมชาวิปากให้ไปเกิดในไหนนะคะปัญจมชาวิปากเนี่ยให้ไปเกิดในจตุตฌานภูมิถ้าเราเว้นตัวภูมิแล้วเราก็ต้องเว้นตัวนามเกิดด้วยใช่ไหมคะที่เว้นปัญจมชาวิบากเพราะว่าปัญจมชาวิบากให้เกิดในจตุตฌานภูมิก็เลยเว้นนะคะ8มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวก่อนมันจะมีถ้าเป็นเต็มมันจะต้องเป็น9ถูกไหมปัญจโวการติเหตุกาปฏิสนธิจริงๆต้องมี9ก็คืออะไรคะมหาวิบากญาณนะอะไรคะมหาวิบากญาณสังคยุตติ4ลูกลูกวิบาก5ใช่มั้ยคะเท่านี้แหละรวมเป็นเท่าไหร่คะ9ถ้ามหาวิบากญาณสังคยุตติ4ปฏิสนธิในไหนนะกามใช่มั้ยคะมหาวิบากเนี่ยได้กามสุขติภูมิ7ส่วนลูกวิบาก5เนี่ยก็ได้ในไหนคะรูปภูมิทีนี้ท่านต้องเว้นอะไรไป1คะเว้นปัญจมชาญวิบากติ1ก็เลยเหลือ8ก็จะเหลือ8เพราะเว้นทั้งหมดเนี่ยมันมี9ถูกมั้ยคะ
ะคะแต่เว้นปัญจมฌานเป็น1ก็เหลือ8นะคะ8รูปวิบากเหลือ4รูปวิบาก4ให้ปฏิสนธิในเนี่ยค่ะปฐมฌานภูมิทุติยตติยฌานใช่มั้ยคะ7 4 3 5กรรมชักราช 3.4 อ่ะตรงนี้นะคะสงสัยยังไงคะที่1นะก็คือจะมาพูดถึงคนเนี้ย1ที่เป็นเยถ้าจะจำก็คือนะคะติเทสุกาปุญชน1ซึ่งกำลังเกิดในกามสุคติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจากตุทัสสานภูมิที่จะได้มรรคเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานที่เรียกว่าอุปาทัคคณสมังคีของปัญจโอการะติเหตุกะปฏิสมธิจิตแตกเว้นปัญจมัชฌานิบาตจิต1เจตสิก35กามชักราช374ต่อไปผล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามเนี่ยค่ะก็ได้ต่อไปก็ผล3ที่อยู่ในนี้แหละผล3ซึ่งกำลังเกิดด้วยใช่ไหมคะเกิดแล้วก็ตายกลุ่มเยตอนเกิดเนี่ยเป็นโสดาสกทาคามาแล้วตอนตายก็เป็นโสดาสกทาคายังไม่ได้ถึงเป็นพระอรหันต์ก็ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุคติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจตุจารภูมิตรงนี้ทั้ง3เนี่ยทั้งเกิดทั้งตายเลยนะคะตีหนึ่งเกิดอย่างเดียวต่อมาตีหนึ่งเนี่ยต้องได้มรรคต่ำ3ถ้าอันนี้ก็เกิดตายก็ได้แก่ผลผลเสขาผู้คน3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุคติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจตุทัสสานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานนะคะอันนี้จะเป็นผล3เกิดตายเนี่ยค่ะตอนแรกตี1เกิดในกาม7รูป9ต่อมาผล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกาม7รูป9ต่อมากลุ่มเยจะอยู่ที่อรูปอีกนะคะอรูปภูมิที่เป็นเยผล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพพานจำนวนอย่างนี้นักศึกษาต้องจำนะคะมีในเอกสารให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นผลเสขาผู้คนสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและกำลังเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพพานเราจะเห็นว่ากลุ่มเยเนี่ยจะไปเกิดในอรูปแล้วไปปรินิพพานในอรูปกลุ่มเนี้ยรูปจากไม่เกิดแต่เวรหรือว่านามจะเกิดยากไปไหมคะใหม่ๆมันก็ดูยากแหละเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าก็ง่ายลงแล้วค่ะง่ายลงง่ายขึ้นปีหนึ่งลองกลุ่มเยนักศึกษาบีนะกลุ่มเยเนี่ยจะมีหนึ่งแล้วก็อะไรคะหนึ่งสามหนึ่งสามสามนะคะ1 3 3นะคะ1 1เกิดอย่างเดียว3 3ทั้งเกิดแล้วก็ทั้งตายอ่ะ1 1คือติ1กลุ่มเยเนี่ยมี1 3 3ที่ให้จำก็คือ1 3 3เยเนี่ยนะคะมีองค์ธรรม3ข้อแรกเป็นติ1มีผล3ผล3ค่ะลองจำกันหน่อยนะคะเยบาลีเต็มๆว่านะคะเยอรูปังอุปาทิชิตวาตีเหตุกับปุถุชน
ภูมิและจักรปรินิพพานผลเสกขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งดีเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจักรปรินิพพานทีนี้เหลือกลุ่มเยต่อไปเป็นกลุ่มฉีอะค่ะทั้งสามฉีบาลีเต็มๆว่าปัจฉิมาภริกานังเปสังเขาแปลว่าอะไรคะปัจฉิมาภริกาเป็นปัจฉิมาภริกาเหล่านั้นใช่ไหมคะจะมีให้ว่าฉีบาลีเต็มๆว่าปัจฉิมาภริกานังเปสังบุคคลที่เป็นปัจฉิมาภริกาเหล่านั้นเปสังนะคะแปลว่าอะไรนะปัจฉิมาภริกาบุคคลที่เป็นปัจฉิมาภริกาเหล่านั้นปัจฉิมาหมายถึงเกิดเป็นชาติสุดท้ายอนาคตจะไม่เกิดทั้งรูปทั้งนามนะคะเนี่ยปัจฉิมาเนี่ยอนาคตรูปจะไม่เกิดนามก็จะไม่เกิดเกิดเป็นชาติสุดท้ายทีนี้เรามาดูองค์ธรรมอะค่ะองค์ธรรมเนี่ยท่านจะแบ่งเป็นตีหนึ่งเหมือนนี้เลยนะคะแบ่งตีหนึ่งออกมาก่อนนะคะตีหนึ่งที่เป็นฉีดในปัญจก้อนหนึ่งจริงๆแล้วตีหนึ่งขวนสามสามารถรวมกันเป็นฉีดในจตุปัญจได้แต่เนื่องจากอุปาทะท่านแยกนักศึกษาก็ลองดูจำไปก่อนนะคะว่าตีหนึ่งใช่ไหมคะที่เป็นฉีดเนี่ยตีเฮตุกับส่วนหนึ่งที่เป็นปัจฉิมาภวิกะซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทะขณะสมังคีของปัญจโวการติเหตุกะปฏิสมภิจิตตาเจตสิก35กามัชฌปราป374แล้วก็ต่อไปผล3เนี่ยค่ะผล3ที่เป็นฉีดทั้งจตุแล้วก็ปัญจนะคะ3เนี่ยนะคะผล3ท่านรวม3ทั้งในปัญจตรงนี้คือปัญจแล้วก็ผล3ในอรูปก็คืออ่ะผลเสกบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคณะสมังคีของปีเหตุกะปฏิสนธิ43เจตสิก35กามัชฌปราป374ทีนี้ตอนบ่ายเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมคะพระอรหันต์ในจตุปัญจนะคะท่านก็จะเก็บแล้วก็จะเก็บองค์ธรรมทั้งหมดนะคะแต่ละพระอรหันต์ตอนตายเป็นพระอรหันต์ก็คือพระบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าปัญญาขณะสมังคีของปีเหตุกะจุติจิตสิบสามเจตสิกสามสิบห้าธรรมชรุปที่ดับครั้งสุดท้ายภาษาจะมีเราจะได้บาลีแค่3ชุดในอุปาทวาระที่เราจะเรียนเนี่ยนะคะอุปาทวาระอนาคตวาระสามวาระเราจะมีบาลี3ชุดใช่ไหมคะก็คืออิตเตเลสังใช่ไหมคะอิตเตเลสังนี่อะไรจะเกิดได้บ้างคะรูปเกิดในรูปรูปจะเกิดรูปก็จะเกิดเวก็จะเกิดจะได้คนในอิตเตเลสังเนี่ยผู้4ผล3 4 3 1 1ใช่ไหมในอิตเตเลสังจะได้คน4 3 1 1นักศึกษาต้องจำแล้วนะคะ4 3ก็คืออะไรคะปุถุชน4ผลเสกบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดอิตเตเลสังบาลีเต็มๆว่าก็อิตเตเลสังองค์ธรรมได้แก่อะไรคะปุถุชน4
เยล่ะคะเยเยกลุ่มเยย้ายไปเกิดในภูมิไหนนะตายแล้วไปเกิดในภูมิไหนนะกลุ่มเยเนี่ยตายแล้วไปเกิดในอรูปจำเลยว่าคนนี้ตายแล้วไปไหนยังกีเนี่ยตายแล้วในปัญจรูปก็จะเกิดนามก็จะเกิดกลุ่มเยตายแล้วไปอรูปอรูปประภูมิรูปเกิดไหมคะแปลว่ารูปจะไม่เกิดแต่เวจะเกิดได้เยเนี่ยมีหนึ่งสามเยยากนิดนึงในใหม่เยยากใช่ไหมคะหนึ่งก็คืออะไรคะสี่เยสุกามาชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิเกิดรูปภูมิข้าวเว้นจากทุกขฌานภูมิที่จะได้มาเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิและจะปรินิพพานของปัญจโวการติเหสุกะปริสนธิจิตแปดเว้นปัญจมชานิพพานติหนึ่งเจตสิกสามสิบห้าปัมมชฌราสามเจ็ดสี่ผลเจตาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุปฏิภูมิเจ็ดรูปภูมิเก้าเว้นจากตุตชาภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานผลเสกบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกและภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพพานคนหนึ่งคือกลุ่มฉีใช่ไหมคะฉีเนี่ยอนาคตลูกก็จะไม่เกิดนะคะนามก็จะไม่เกิดเกิดเป็นชาติสุดท้ายอนาคตไม่เกิดมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งอะไรคะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งแรกคือตีหนึ่งที่เป็นฉีในปัญจสามคือฉีผลสามที่เป็นฉีในจตุปัญจพระอรหันต์ที่กำลังปรีในจตุปัญจลูชีมี3ก้อน1 3 1 1คือ4มีเป็นพระบุตุชน1ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคคณสมาธิของปัญจโวการจะดูยากไหมแต่ถ้าดูตรงนี้จะง่ายกว่าเราลองดู